กลับมาว่ากันต่อช่วงนี้ได้ข่าวว่านะคะเราจะพาคุณผู้ชมลงใต้กันบ้างครับคืออยากจะบอกก่อนว่าถ้าพูดถึงอาหารชนิดนี้เนี่ยโหยต้องอยากกินแน่ๆโอ้โหอยากกินหมดเลยเอาอยากกินหมดเลยด้วยยังไม่ทันพูดเลยใช่นะเอาเฉลยเลยแล้วกันนะคะนั่นก็คือขนมจีนรสเด็ดอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองต้องบอกก่อนว่าเป็นเส้นขนมจีนที่เขารับประกันว่าทั้งสดแล้วก็อร่อยแถมได้คุณภาพอีกด้วยครับใช่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามันเป็นยังไงไปดูกันเลยครับนี่เลยเป็นขนมจีนหลากสีหลากสันนะคะใช้สีตามธรรมชาติจะเห็นได้ว่าตอนแรกเนี่ยมันมีสีม่วงสีม่วงเนี้ยใช้ดอกอัญชันทำแล้วสีเขียวจากใบเตยสีเหลืองจากขมิ้นส่วนสีแดงเนี่ยใช้จากดอกกะหล่ำครับซึ่งร้านนี้ชื่อว่าร้านนครโภชนาการมาเรียมขนมจีนเส้นสดค่ะเป็นร้านขนมจีนน้ำยาสไตล์นครศรีธรรมราชซึ่งมีรสชาติจัดจ้านถูกคอคนไทยนอกจากนี้ยังมีชาวพุทธมุสลิมแล้วก็พื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มาลองกันโอ้โหเรียกได้ว่าต้องใช้คำนี้เลยนะอันนี้น้ำลายสอแล้วนะครับขออุทานแป๊บนึงโอ้ my god โอ้ my god ด้วยใช่อร่อยจริงๆใช่ค่ะเอาพูดขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเจ้าของร้านกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้เป็นข้าราชการบำนาญตอนที่รับราชการอยู่เนี่ยได้ไปราชการที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ในกลุ่มมุสลิมด้วยกันเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้รับประทานซึ่งส่วนใหญ่ก็อยากจะกินขนมจีนเส้นสดที่นครซึ่งเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงทางด้านขนมจีนมากๆเลยทีนี้บางเองพอไปราชการเนี่ยก็ตั้งแต่นั้นก็มีแรงบันดาลใจว่าเมื่อไหร่ที่จะคนใน3จังหวัดที่เป็นมุสลิมเนี่ยจะได้รับประทานขนมจีนซึ่งเป็นฮาลาลเนี่ยมีฮาลาลที่ใน3จังหวัดซึ่งในฮาลาลเองเนี่ยส่วนใหญ่คนมุสลิมเราเนี่ยต้องกินฮาลาลเพราะว่าฮาลาลนี่หมายถึงสะอาดและก็ตามหลักศาสนาด้วยไม่ใช่สะอาดอย่างเดียวแล้วผลิตตามหลักศาสนาอิสลามเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีแนวคิดมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วก็พอเกษียณราชการก็บังเอิญว่าเจอกับญาติซึ่งทำขนมจีนฮาลาลอยู่เกือบทุกจังหวัดนะครับแล้วเขาก็เสนอว่าให้บังเนี่ยหาทีมงานแล้วก็มาลงขนมจีนใน3จังหวัดซึ่งเขาเนี่ยไม่กล้าที่จะมาลงใน3จังหวัดบังก็เลยถือโอกาสว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะได้พี่น้องมุสลิมใน3จังหวัดและก็ประชาชนทั่วไปที่อยู่ใน3จังหวัดเราไม่ต้องไปดิ้นรนไปหากินที่อื่นแล้วก็เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าใน3จังหวัดได้ค่ะก็จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่นั้นลูกค้าจะสั่งกันเป็นชุดแล้วก็นำกลับไปรับประทานที่บ้านมากกว่าทานที่ร้านโดยเฉพาะเมนูนี้เลยน้ำยาแกงเนื้อปูที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคอย่างแพร่หลายนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่ารสชาติเนี่ยโอ้โหอร่อยจังฮู้เลยอร่อยจังฮู้ภาษาใต้ไม่ค่อยเป็นอ่ะเราสำเนียงต้องได้ด้วยนะอ๋ออร่อยจังฮู้อร่อยจังฮู้คุณผู้ชมขณะนี้ทางร้านเนี่ยเขาได้ผลิตเส้นขนมจีนแบบวันต่อวันแล้วก็โชว์การผลิตให้ลูกค้าได้มาใช้บริการกันแบบเห็นจะเลยไม่ว่าจะเป็นกระบวนการการผลิตแล้วก็การเน้นสินค้าสดสะอาดให้เห็นแล้วก็ให้มั่นใจในตรงนี้มีความอนามัยในตรงนี้ไม่ใช้สีผสมอาหารแล้วก็สารกันบูดแม้แต่น้อยเขาคอนเฟิร์มมาว่าอย่างนั้นเลยใช่แล้วถ้าใครสนใจนะก็สามารถที่จะไปแวะทานได้ที่ร้านนครโภชนาการมาเรียมขนมจีนเส้นสดค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยก็ได้ไปคือเหมือนกับว่ามีการรับประกันแล้วนะว่าอร่อยอย่างแรงจริงๆร้านเนี่ยตั้งอยู่ที่หมู่ที่7ถนนพิพิธภักดีตำบลสะเตงเขตเทศบาลนครยะลาร้านนี้จะเปิดขายกันตั้งแต่6โมงเช้าถึง5โมงเย็นแล้วก็หยุดทุกวันอาทิตย์นั่นเองค่ะเห็นภาพแบบนี้แล้วนะครับมันอดใจไม่ไหวแล้วต้องไปแล้วต้องลงไปกินขนมจีนแล้วอยู่อีกสักหน่อยแล้วการรายการยังไม่จบเอาล่ะครับต้องอยู่ต่อใช่นะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเราจะพาคุณผู้ชมขึ้นเหนือบ้าง3ข่าวที่ผ่านมาลงใต้กันไปแล้วนะครับเราไปกันที่จังหวัดเลยครับวันจะพาคุณผู้ชมนะครับไปกินข้าวซอยแล้วก็เกี๊ยวกรอบเขาบอกว่าเป็นสูตรโบราณเลยนะสูตรเด็ดเหมือนกันสูตรเด็ด มีนานแล้วกว่า30ปีนะครับภาพบรรยากาศจะน่ากินขนาดไหนไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับ
นี่แหละครับก็เป็นหน้าตาของข้าวซอยแล้วก็ข้าวเกียบที่ต้องบอกกันเลยนะครับว่าน่ารับประทานจริงๆเลยนะครับซึ่งพิกัดร้านนี้นะครับก็ชื่อว่าร้านคุณแดงนะครับในอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับซึ่งเจ้าของร้านนะครับก็ได้นำสูตรเด็ดจากเมืองเชียงคำครับเมื่อนานมาแล้วนะครับกว่า30ปีเลยอันนี้ต้องบอกว่าเป็นสูตรโบราณจริงๆนะครับก็นอกจากนี้นะครับก็ยังมีนะขอไปครับนอกจากนี้นะครับก็มีการทำเกี๊ยวกรอบนะครับแล้วก็มีน้ำจิ้มสูตรพิเศษอีกด้วยโดยที่เขาจะใช้มะเขือเทศนะครับสดๆเนี่ยกรวนแล้วก็ปรุงรสนะครับสูตรพิเศษสูตรเฉพาะของเขาเลยทีเดียวนะครับเรียกง่ายๆว่าทำขึ้นมาเป็นของตัวเองว่าอย่างนั้นเลยนะครับเขาก็บอกว่ารายได้วันหนึ่งเนี่ยก็ตก 3,000 ถึง 4,000 บาทโอ้ใช่เห็นไหมครับค่ะนี่แหละฮะก็เป็นหน้าตาของขนมของเกี๊ยวกรอบใช่ครับพูดมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเจ้าของร้านกันสักนิดหนึ่งครับกรอบอันดับหนึ่งจะลองคือข้าวซอยข้าวซอยและน้ำเงี้ยวจะอันในส่วนของเกี๊ยวกรอบเฮานี่เฮามีวิธีการตีแตกต่างกับคนอื่นจะได้ของครับจะคือหนึ่งบะไส้สารกันบูดแล้วก็ทำเองแผ่นทำเองเกี๊ยวแผ่นเกี๊ยวกับเส้นอ่ะทำเองหมดเลยอ่ะจ้ะมันส่วนนะของน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มนี่ก็จะเป็นมะเขือส้มเป็นมะเขือส้มเป็นซอสเย็นตาโฟแล้วก็มีมะขามกับน้ำตาลจากกระทะน่ะต้องเคี่ยวให้ได้ตีครับตีเป็นส่วนผสมนี่แหละครับคุณพี่สมศรีนะครับเขาก็ยังบอกอีกนะครับว่าข้าวซอยของตนเองนั้นนะครับเป็นสูตรเด็ดของเชียงคำแต่เดิมนะครับเป็นร้านของป้าเงี่ยมนะครับซึ่งตนเองได้มีโอกาสไปเป็นลูกมือในการช่วยขายมามากกว่า20ปีจากนั้นอีก7ปีต่อมาป้าเงี่ยมก็ได้เลิกขายนะครับแล้วก็ไม่มีใครถือสืบทอดนะครับสูตรข้าวซอยตนเองจึงได้มาเปิดร้านเป็นของตนเองในพื้นที่บริเวณหน้าบ้านนี่แหละนะครับเปิดขายเลยนะครับซึ่งก็เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้านะครับเนื่องจากข้าวซอยที่นี่เนี่ยเป็นสูตรโบราณเส้นก็ทำขึ้นเองเลยครับสดใหม่วันต่อวันเลยทีเดียวและจะเน้นนะครับเขาเรียกได้ว่าวัสดุที่มีคุณภาพนะครับมาให้ลูกค้าโดยเฉพาะเส้นเขาก็จะเน้นไข่เป็นวัตถุดิบที่สำคัญเลยทีเดียวนะครับซึ่งขายในราคาไม่แพงครับเราก็ขายกันอยู่ที่ธรรมดาก็30บาทพิเศษก็35บาทโอ้โหเพิ่มขึ้นมาแค่5บาทก็ได้แบบพิเศษแล้วกินกันแบบอิ่มหนำสำราญกันเลยทีเดียวครับและอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ลูกค้าชื่นชอบไม่แพ้กันนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเมนูที่ต้องบอกว่าอร่อยจริงๆเพราะว่าเขามีน้ำจิ้มสูตรเด็ดนะนั่นก็คือเกี๊ยวกรอบนั่นเองครับใครสนใจก็ไปกันได้เลยนะครับที่จังหวัดพะเยานั่นเองนะครับกับอำเภอเชียงคำก็จะอยู่ที่หมู่3ตำบลยวนนั่นเองนะครับโอ้โหนะคะเห็นแบบนี้แล้วถ้าไม่ไปถือว่าพลาดพลาดจริงๆใช่ไปแอวเมืองเหนือก็ไปกันได้นะใช่แต่ไปลำแต่เจ้าเออคืออยากจะบอกก่อนว่าคุณผู้ชมถ้าจะไปกินเนี่ยต้องค่อยๆนะไม่เอาอย่างนี้เราสองคนแยกกันก่อนเดี๋ยวพี่ลงใต้แล้วน้องก็ไปเหนือแล้วบอลพาไปเหนือเองใช่ถึงเวลานั้นก็อ่ะไปตรงนี้แล้วกันไปตรงนู้นแล้วกันครับน่ากินทั้งหมดใช่เดี๋ยวช่วงหน้าเป็นข่าวบันเทิงต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นข่าวของสุดฮอตนะตัวแม่ซุปตาของเราแต่จะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวกลับมาในช่วงขอเล่าเข้มๆค่ะเดี๋ยวกลับมาครับ